ไปคุณสัมมอนใช่ไหมคะอ่านอย่างนี้เนาะจากชัยภูมิใช่ไหมแต่ทีมงานสัมมอนหรือสัมมอนในนี้เขียนว่าสัมมอนสัมมอนใช่ไหมคะคุณสัมมอนครับผมคุณสัมมอนนะพี่เนาะชื่อสัมมอนนะคะโอเคค่ะนะครับถามว่าหลานชายหลอนยาไล่ฆ่าแม่มันสองวันนะครับโอ้โหอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภอเทพสถิตครับเทพสถิตชัยภูมิหลานชายหลอนยาจะฆ่าแม่ครับแจ้งตำรวจเอาไปคืนเดียวปล่อยตัวกลับมาครับบอกให้เหตุมันเกิดก่อนโอ้เดี๋ยวผมเชิญท่านนายอำเภอปัญญานายอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเนาะท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณถนอมครับครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงเลยครับท่านครับชาวบ้านกำลังเดือดร้อนอย่างหนักเลยคุณสมรเนี่ยกับคุณยายเนี่ยเป็นอะไรกันคุณเป็นอะไรกับยายผมเป็นพี่ชายเขาครับอ๋อพี่ชายของคนที่หลอนยาโอเคก็แม่เนาะเป็นแม่เนาะคืออยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ422หมู่1ตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับโป่งนกเนาะก็คือน้องชายอายุเท่าไหร่ไม่หลานอันนี้เป็นหลานหลานอายุเท่าไหร่30ปีครับสถาพรคุณบันดีครับแล้วก็มีติดยาอะไรครับติดยาบ้าครับติดยาบ้านานแล้วยังครับติดมานานแล้วครับติดนานแล้วสติก็ฟั่นเฟือนแล้วใช่ไหมก็คือหลอนเลยใช่ไหมครับหลอนจนไล่แทงแม่มันนะครับไล่แทงเกิดเมื่อไหร่ที่ไล่แทงแม่เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เกิดครับแม่อยู่บ้านไม่ได้ครับตอนนี้แม่เข้าบ้านไม่ได้เลยครับมันจะฆ่าอย่างเดียวครับแม่ต้องหนีออกจากบ้านเลยครับต้องหลบไปอยู่บ้านเพื่อนก่อนครับกี่ครั้งแล้วที่ทำแบบนี้ครับ2ครับ2ครั้งแล้วครับไล่แทงเลยเหรอครับไล่แทงเลยครับแล้วคุณบอกเป็นหลานนี่เขาเป็นลูกใครลูกพี่ลูกน้องคุณลูกน้องสาวครับลูกน้องสาวเนาะอายุ30ปีแล้วเขาไม่มีครอบครัวหรือมีครอบครัวครอบครัวไม่เอามีครอบครัวแล้วเขาแยกทางกันไปแล้วครับแยกทางกันนี่แหละจากปัญหายาเสพติดเนาะแล้วก็เสพยาจนหลอนนะครับมีพฤติแล้วก็กลับสุดท้ายก็กลับมาอยู่บ้านอะไรบ้านยายบ้านยายกลับมาอยู่กับแม่เขาครับอยู่กับแม่แม่อยู่กับยายแม่อยู่กับหลานสาวครับนะครับแล้วก็เกิด2ครั้งแล้วเนาะทีนี้ก็ตำรวจก็เคยเอาตัวไปครั้งหนึ่งก็กลับปล่อยกลับมาเหมือนเดิมก็มาก่อเหตุกับแม่กับยายอีกครับครับก็เอาไปแค่คืนเดียวคืนเดียวก็ปล่อยตัวกลับมาครับได้ท่านปัญญาครับครับผมครับอำเภอของเรามีศูนย์บำบัดไหมครับท่านครับของอำเภอตามนโยบายของมหาไทยนะครับท่านครับอ๋อตอนนี้ค่ายบำบัดตามนโยบายมหาไทยเนี่ยเราได้ทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับครับกรณีนี้ขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าตามที่คุณน้าที่แจ้งมาเนี่ยนะครับว่าครับทางวันนั้นเนี่ยเขาได้อาละวาดแล้วก็จะทำร้ายคุณแม่ทางอำเภอได้พร้อมกับตำรวจนะครับได้มอบหมายปลัดอำเภอตำรวจแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านได้เข้าไปควบคุมตัวเขาแล้วก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแต่ว่าตอนนั้นทางคุณแม่เนี่ยไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีทางเจ้าหน้าที่เขาทำได้แค่ไปตรวจปัสสาวะแล้วก็ปรากฏว่ามีสารเสพติดเขาก็เลยกักตัวไว้แต่ว่าเขาไม่ยอมเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาก็เลยที่ติดตามเนี่ยปรากฏว่าทางตำรวจก็เลยได้รุ่งเช้าก็ได้ปล่อยตัวกลับมาแล้วก็ทางพื้นที่ก็เฝ้าระวังอยู่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางญาติก็เป็นห่วงเพราะว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยตามที่ทราบมาเนี่ยเพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านก็รายงานผมมาว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าวันที่โดนตำรวจนำตัวไปเนี่ยผู้เป็นแม่แจ้งเขาเลยไปข่มขู่แม่นะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วทางแม่ไม่ได้แจ้งคนอื่นเป็นคนแจ้งว่าเขาอาละวาดทางเราเลยเข้าไปครับแล้วก็ติดตามแล้วก็ได้สอบถามเพิ่มเติมแล้วว่าวันนี้ทางตำรวจก็
เข้าไปเพราะว่าทางคุณแม่ได้ไปแจ้งความแล้วทางตำรวจก็เข้าไปแล้วครับก็อันนี้ก็ต้องดำเนินคดีเพราะงั้นก็ต้องเอาตัวไปทีนี้ใช่ไหมท่านครับครับผมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเรื่องนี้ทางผมจะติดตามประสานกับท่านผู้กับแล้วก็ทางฝ่ายปกครองเรานะครับว่ายังไงก็คงจะต้องเอาตัวเขาออกมาเพราะไม่นั้นก็จะเกิดความเดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้ที่ทราบข่าวเนี่ยก็คือใกล้ๆบ้านเนี่ยไม่กล้าอยู่กันแล้วเพราะว่าเขาไปเที่ยวข่มขู่ไปเที่ยวแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีอยู่ครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องรีบดำเนินการครับผมครับคือไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะคนในครอบครัวเนาะที่ไล่แทงเนี่ยทำร้ายร่างกายยังรวมถึงเพื่อนบ้านข้างเคียงก็กังวลกันไปหมดเลยเพราะเหมือนคนหลอนยาเนาะเดินตาขวางอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรใครเมื่อไหร่ครับเพราะว่าพฤติกรรมเขาในอดีตเนี่ยที่ทราบข่าวมาก็คือทราบว่าโดนติดคุกจากคดีฆ่าหลานของตัวเองแล้วก็เพิ่งออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ประวัติฆ่ามาแล้วครับผมก็เลยเดี๋ยวทางผมจะได้กำชับทางท่านผู้กำกับแล้วก็ให้ทางเจ้าที่ตำรวจได้เข้าไปครับครับช่วยได้นะท่านเนาะท่านปัญญาช่วยเนาะรายนี้เนาะเพราะว่าทั้งผมก็เป็นห่วงอยู่เพราะว่าทางผู้นำท้องที่นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็โทรมารายงานผมอยู่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะได้รีบดำเนินการครับผมครับเพราะถ้าเคยมีประวัติถึงขั้นฆ่าคนมาแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งหวาดกลัวของชาวบ้านในพื้นที่ไม่เฉพาะแต่ว่าคนในครอบครัวเนาะเดี๋ยวคุณพี่สมรพี่สมรนะท่านอำเภอปัญญาเดี๋ยวท่านจะดูให้เรื่องนี้นะครับก็คือต้องไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอ่ะเนาะมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมอ่ะเนาะมันก็ลองเกิดก่อนมันไม่ได้เนาะแต่ท่านจะดูแลให้นะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันเดี๋ยวท่านอำเภอจัดการยังไงนะท่านนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมขอบพระคุณท่านปัญญาจินดาวงศ์นะท่านนะชาวบ้านชาวเทพสถิตได้พึ่งพาท่านนะครับผมครับคุณจนอมครับผมครับเดือดร้อนจริงๆครับท่านนายอำเภอครับครับผมครับครับว่าจะได้เป็นการให้ครับผมบอกว่าเดือดร้อนจริงๆครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณครับท่านครับขอบพระคุณครับ